สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้อาจจะเป็นหัวข้อที่รู้สึกว่าไม่ดีนักนะคะแต่นกี้ก็อยากมาตอบจริงๆแล้วนกี้รู้สึกว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูถูกผู้หญิงไทยเหลือเกินดูถูกคนไทยเหลือเกินแล้วก็ดูถูกนกี้จังเลยอ่ะจะเกลียดนกี้ขนาดไหนถึงมาคอมเมนต์แล้วถามนกี้แบบนี้คือมันมีคอมเมนต์ที่ตามคอมเมนต์อยู่ประมาณอยู่3คอมเมนต์3คลิปอ่ะเนาะแต่นกกี้ก็ไม่ได้พินนะนกกี้ก็เลือกที่จะลบเขาคอมเมนต์บอกว่าที่กลับมาทํา YouTube เนี่ยเพราะว่าขายหอยให้ฝรั่งไม่ได้แล้วใช่มั้ยเลยจะมาขายตัวบน YouTube คือนกกี้คิดว่าคำเนี้ยมันแรงมากถามว่านกกี้รู้สึกอะไรไหมนกกี้ไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือเจ็บปวดกับคำถามอะไรแบบนี้นะคะแต่นกกี้รู้สึกว่าทำไมอ่ะจิตใจทำด้วยอะไรแล้วก็คิดได้ขนาดนี้เลยเหรอการที่ผู้หญิงไทยมีสามีฝรั่งอ่ะคือการขายตัวเหรอคือมันไม่ใช่อ่ะสำหรับนกกี้นกกี้ไม่ปกตินี้จะพูดจอดๆวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรยังไงเลยแต่นกกี้จะบอกว่าเลิกซะเถอะค่ะความคิดแบบเนี้ยคนเราทุกคนอ่ะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายสำหรับนกกี้อ่ะผู้หญิงอาจจะมากกว่านกกี้มองว่าคนเราทุกคนอ่ะหวยหาความรักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักจากครอบครัวจากเพื่อนหรือจากคู่ชีวิตในฉันชู้สาวอะไรแบบนี้แล้วชะตาของคนเราอ่ะการมีแฟนต่างชาติหรือสามีต่างชาติไม่ใช่การขายตัวนะคะความรักคือความรักอะค่ะแล้วมันไม่ควรที่จะมีคำนี้ถามว่าณวันที่นกกี้อยู่กับอดีตสามีต่อให้ไม่ได้ทำงานหรือทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะการที่คนคนหนึ่งจดทะเบียนกับคนคนหนึ่งหรืออยู่ร่วมกับคนคนหนึ่งมันไม่ใช่การขายตัวนะคะแล้วนกกี้กล้าพูดว่าสำหรับนกกี้มันคือความรักที่นกกี้ให้เขาแล้วนกกี้ก็ถึงมาอยู่กับเขานกกี้ไม่ได้ขายตัวแล้วบอกว่าขายฝรั่งไม่ได้แล้วหลังจากเลิกกับอดีตสามีเนี่ยก็เลยมาขายตัวบน YouTube หมายถึงว่ามาหาเงินน่ะในความรู้สึกที่นกกี้ตีความขายตัวตรงนั้นเขาอาจจะสื่อว่ามาหาเงินบน YouTube หรือเปล่าโอเคเรื่องการกลับมาทำ YouTube นกกี้ขอบอกก่อนเลยนะคะถ้านกกี้อ่ะคิดที่จะกลับมาหาเงินจาก YouTube แบบเป็นรายได้หลักจริงๆนกกี้ควรที่จะกลับมาทำตั้งแต่โดนสามีทิ้งตั้งแต่ปีที่แล้วหรือเปล่าแล้วควรที่จะรีบเร่งหาเงินตั้งแต่โดนเขาทิ้งแล้วหรือเปล่าทำไมถึงกลับมาทำตอนนี้มันไม่รู้สึกว่าเสียเวลาไปตั้งปีครึ่งหรอนกกี้กลับมาทำ YouTube เลยอ่ะ1ที่เริ่มลงคลิปก็เริ่มลงคลิปจากไปเที่ยวก่อนแต่อันนั้นลงคลิปบอกก่อนว่าลงคลิปเพราะว่าเมมมันเต็มแล้วก็ไม่อยากเสียคลิปที่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆก็ลงแล้วก็ไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้โปรโมทไม่ได้ตอบใครเลยไม่ได้อะไรเลยคือลงเพื่อจะเก็บไว้เป็นบันทึกความทรงจำที่นกกี้เริ่มออกมาสู่สังคมกับเพื่อนๆได้แล้วเริ่มไปเที่ยวกับเพื่อนๆได้แล้วเก็บคลิปความทรงจำจริงๆแต่ก็ไม่ได้กลับมาทำ YouTube นะคะไม่ได้กลับมาทำ YouTube จนกลับมาอเมริกาเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาอเมริกาก็ติดโควิดก็ไม่ได้กลับมาทำ YouTube อีกจน YouTube ส่งอีเมลมาว่าแบบเราไม่มีการลงคลิปเลยไม่มีการติดต่อใครเลยเขาเรียกว่าไม่มีอะไรอ่ะไม่มีการอัปเดตอะไรแบบนี้เลยเนี่ยพี่ติ๋มเขาก็มาเตือนเพื่อนก็มาเตือนว่าระวัง YouTube จะปิดช่องนะนกกี้ก็เสียดายเพราะว่าช่องอ่ะมันมีโฆษณาเข้าแล้วนกกี้ยังบอกพี่ติ๋มแล้วก็บอกเพื่อนเลยว่าอยากจะเก็บช่องไว้
าจจะยกช่องอ่ะให้กับลูกพี่ติ๋มก็ได้ทำเป็นช่องเด็กก็ได้หรือให้ใครก็ได้ที่เขาตั้งใจจะทำ YouTube จริงๆเพราะว่านุ๊กกี้ก็ไม่รู้ว่านุ๊กกี้จะได้ทำหรือเปล่าแต่ไม่อยากให้ช่องที่มันได้มีการเปิดรับรายได้หมายถึงว่าผ่านกฎ YouTube แล้วมันเสียไปเพราะว่าตอนช่วงที่จะทำผ่านกฎเนี่ยนุ๊กกี้ก็ใช้เวลากับมันตั้งใจกับมันจริงๆแล้วก็นุ๊กกี้ก็เลยกลับมาทำคลิปแรกเลยนะคะคือคลิปเปิดบ้านแล้วก็มาบอกเพื่อนๆว่าเออโอเควันนี้นกกี้อ่ะเหมือนมาบอกให้ทุกคนรับรู้เลยจากปากนกกี้เองว่าวันนี้นกกี้อ่ะเลิกรากับอดีตสามีแล้วในคลิปนั้นซึ่งนกกี้ต้องขอบคุณคลิปนั้นเลยนะคะเพราะว่าคลิปนั้นเนี่ยทำให้นกกี้ได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเองจับผมอะไรตลอดเวลาจนต้องไปปรึกษาหมอจนทำให้รู้ว่านกกี้เป็นแอนไซตี้จับผมตลอดเวลาซึ่งก่อนหน้านี้ที่ทำคลิปมาก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นแล้วก็เป็นคนไม่ติดการจับผมด้วยอาจจะเป็นเพราะสมัยก่อนถูกจุกหรือเปล่าก็ไปถามหมอด้วยนะคะหมอบอกว่าเราเป็นแอนไซตี้เป็นแบบมีความกังวลแล้วก็มีความประหม่าในการออกมาสู่สังคมภายนอกอีกคนนึงแบบเหมือนเวลาเราทำคลิปเนี่ยจะมีคนที่เป็นคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่เพื่อนหรือครอบครัวเราจริงๆอ่ะมาดูเรารู้อยู่แก่ใจลึกๆทำให้เราอ่ะประหม่าในการทำคลิปแล้วก็จับผมอะไรตลอดหมอก็เลยบอกว่าให้เราอ่ะเริ่มฝึกพูดหน้ากระจกหรือทำคลิปเรื่อยๆให้ตัวเองชินแล้วก็รักษาข้อบกพร่องตรงนี้ไปด้วยนั่นก็คือนกกี้ต้องกลับมาขอบคุณคลิปนั้นแล้วก็กลับมาขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องผมนกกี้ทำให้นกกี้เนี่ยตั้งใจและพยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็รักษาตัวเองแต่นกกี้ไม่ได้คิดว่าการกลับมาทำคลิปเนี่ยจะต้องมาเป็นแบบโหยูทูบเบอร์ใหญ่นกกี้ตั้งใจจะมาให้ข้อมูลเรื่องราวชีวิตของนกกี้จริงๆไม่คิดที่จะเอาเรื่องราวไม่ดีตัวเองมาขายกินนะคะนกกี้ตั้งใจจะทำให้มันเป็นข้อมูลอะข้อมูลสำหรับหลายๆคนไม่อยากให้ใครอะเดินทางพลาดเหมือนนกกี้หรือประมาทเหมือนนกกี้ที่เริ่มต้นจากการติดกระดุมผิดเม็ดแล้วมันก็พังมาทุกอย่างเลยทำให้นกกี้สูญเสียทุกอย่างไม่สามารถสู้อะไรในศาลได้เลยนกกี้เนี่ยอยากให้เปลี่ยนมุมมองนะคะคนที่มีมุมมองในด้านลบแบบลบมากจริงๆสำหรับผู้หญิงไทยที่มีแฟนต่างชาติหรือออกมาทำงานต่างชาติอะไรแบบนี้ว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีต้องมาขายตัวหรืออะไรอยากให้เปลี่ยนมุมมองค่ะให้เกียรติเพศแม่ค่ะเพราะว่าฟังแล้วมันรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะมันรู้สึกว่าล้างหัวใจตัวเองให้สะอาดอีกนิดนึงชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะคุณมีความคิดในด้านลบๆแล้วก็ดูถูกเพศแม่ตัวเองดูถูกเชื้อชาติตัวเองอ่ะดูถูกความเป็นคนไทยอ่ะนกกี้ว่ามันต่ำมากอ่ะนกกี้ต้องขอใช้คำนี้เลยนะมันเป็นความคิดที่ต่ำมากสำหรับนกกี้นะถ้าจะมาว่านกกี้ว่านกกี้ใช้คำหยาบมากนกกี้ก็ยอมรับแต่นกกี้ขอใช้คำหยาบกับคนที่มีความคิดต่ำๆแบบนี้จริงๆนกกี้ค่อนข้างจะรับไม่ได้ในการที่มาดูถูกศักดิ์ศรีอ่ะแล้วนกกี้ไม่ได้ไปขอใครกินนกกี้ไม่ได้ไปยืมเงินใครนกกี้ณวันที่เกิดเรื่องราวเนี่ยนกกี้มีหนี้สินที่ติดตัวมาเพราะว่าทรัพย์สินในหลายๆชิ้นถูกสามีโกงเอาไปแล้วมันเป็นทรัพย์สินที่เป็นของเพื่อนนกกี้ก็ใช้หนี้หมดนะคะนกกี้ก็ใช้หนี้หมดนกกี้ไม่ได้หนีหนี้ไม่ได้นกกี้มีตัวตนในสังคมอย่าดูถูกกันเลยดูถูกนกกี้ก็อย่าดูถูกเลยแล้วก็อย่าดูถูกผู้หญิงไทยและคนไทยที่ต้องมาใช้ชีวิตต่างประเทศเลยค่ะการที่ต้องทิ้งบ้านเกิดทิ้งครอบครัวห่างครอบครัวห่างอนาคตดีๆที่เมืองไทยอ่ะห่างความสุขดีๆความสุขชีวิตดีๆที่เมืองไทยอ่ะแล้วมาเริ่มต้นใช้ชีวิตที่ต่างแดนอ่ะมันไม่ง่ายมันเหนื่อยนะคะให้มีความสุขแค่ไหนอ่ะนกกี้ว่า
การห่างจากครอบครัวมันเหงานะต่อให้มีความสุขมันก็ไม่สุขที่สุดอะสำหรับนกกี้นะสำหรับหลายๆคนก็เป็นไม่อย่างนั้นอะคนไทยไม่กลับไปเที่ยวประเทศไทยทุกปีหรอกไปเที่ยวเมืองนอกไปเที่ยวที่อื่นก็ได้ไหมทำไมเวลาได้วาเคชั่นได้ลาพักร้อนหรือมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวปีละครั้งหรือสองครั้งเนี่ยคนไทยหลายๆคนเลยค่อนข้างจะทั้งหมดที่นกกี้เห็นน่ะเลือกที่จะกลับบ้านไปหาพ่อแม่ไปหาครอบครัวที่เมืองไทยทำไมเขาไม่เลือกที่จะไปเที่ยวต่างประเทศที่เขาไม่เคยไปล่ะแสดงว่าเขาอะคิดถึงเมืองไทยมากนะแค่เวลาที่มีอยู่ปีละไม่กี่หนหรืออาจจะเป็นแค่ปีละหนเดียวของเขาเลือกที่จะกลับเมืองไทยอ่ะแสดงว่าเขาเหงานะเขาเหนื่อยเหมือนกันนะการที่ใช้ชีวิตเมืองนอกอ่ะช่วยมองพวกเราดีๆหน่อยเถอะค่ะชีวิตคนเราบางทีมันเลือกให้เป็นไปในตามที่ต้องการทั้งหมดไม่ได้จริงๆแล้วกิ๊บไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ